สุขภาพเป็นยังไงบ้างดีค่ะรานีมาบอกฉันว่าฉันเป็นใครและคุณเป็นใครฉันต้องขอโทษด้วยจริงๆที่ความทรงจำของฉันมันช่างเลือนลางจนจำอะไรไม่ได้มันต้องใช้เวลากว่าเมฆหมอกที่บดบังจะจางหายไปไม่จำเป็นต้องแสดงอีกแล้วล่ะคุณกับผมเราต่างก็รู้ว่าคุณไม่ใช่สุลักษณะคุณอาจตบตาท่านย่าได้แต่ผมไม่เพราะถ้าคุณคือสุลักษณะของผมจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่ตาของผมแต่ใจของผมก็ยังจำคุณไว้ในทันทีคุณคือใครฉันคุณไม่มีทางเป็นสุลักษณะของผมได้ขออภัยค่ะอุรานีเธอจะเก็บใช่ไหมเพราะถ้าไม่เราจะได้ไม่ชนกันอีกนะนี่คุณจะเก็บใช่ไหมทำไมอ่ะเพราะถ้าไม่เราจะได้ไม่ชนกันอีกยังไงล่ะเจ็บเหรอคะอ๋อเปล่านี่หรือว่าเธอจะเป็นตัวจริงเธอคนนี้อาจจะเป็นสุลักษณะของเราก็ได้โอ้โหมหาราชแทนที่ฉันจะได้อยู่ดูภรรยาใหม่ปะทะกับภรรยาเก่าคุณกลับทำลายความบันเทิงของฉันด้วยการให้มาที่นี่นั่นเหรอคิดนานไหมคะเนี่ยชวนเข้าป่าเนี่ยฉันเนี่ยไม่เข้าใจเลยจริงๆนะคะดึกดื่นป่านี้แล้วแบกอะไรมาด้วยคะเนี่ยบนเก่งจังเลยกูกีลานี่แหละความบันเทิงของจริงนี่ฟังนะเมื่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งกระจ่างอีกคนก็จะถูกทิ้งให้สับสนไม่ใช่แค่เรื่องภรรยาขององค์รานาหรอกนะเรื่องนั้นเรื่องเดียวฉันก็สับสนจะแย่อยู่แล้วให้องค์รานาเป็นฝ่ายสับสนเรื่องสุลักษณะไปเถอะนะเพราะตอนนี้เรามีหน้าที่ทำเรื่องสวนาเลขาให้กระจ่างนี่คือเวลาของเราที่จะคิดถึงเรื่องรัชทายาทจะหารัชทายาทจากไหนล่ะคะที่นี่ไงที่นี่เหรอโกกีลาเธอนี่ไม่เข้าใจอะไรสักอย่างฉันขอเตรียมตัวให้พร้อมก่อนนะเพราะฉันน่ะไม่สามารถเข้าไปข้างในทั้งแบบนี นี่หล่อนได้ดูหนังหน้าตัวเองบ้างหรือเปล่าเย้ไปเลยดีกว่าหน้าเธอแล้วกันดังจิ้งจกแหมมันหน้านักนะไม่ตบสักทีสิว่าใครเป็นจิ้งจกได้ยังไงนี่ที่ปล่อยมือฉันอยู่นี่เลยนะจะได้ตบถนัดหน่อยหน่อยเธอนั่นแหละหน้าตึงไม่หล่ะฉันอยู่ให้เธอต่างหากเลยมันนี่หล่อนนั่นแหละมาหญิงสองคนทะเลาะกันเหมือนเล่นละครปลุกอารมณ์เลย
มหาราชมหาราชมองมาที่ฉันเดี๋ยวนี้เรามาทำอะไรกันที่นี่โอ้ถามได้ก็มาหาทางแก้ปัญหาไงหาจากไม่สาวสองคนนั่นน่ะเหรอคะโอ้โหไม่ใช่เขาอยู่ข้างหลังพวกนั้นต่างหากเขาเป็นคนที่เราจะมาเจอวันนี้ไงเขามีดีอะไรถึงต้องมาเจอเขากูกีลาอย่าถามมากเดี๋ยวได้รู้แน่คอยดูนะเขาพูด เขาพูดอะไรพวกเธอถึงหยุดทะเลาะกันไหนบอกให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมมีแก้วอยู่แก้วเดียวแต่มีสองคนอยากดื่มอย่างนี้ต้องทำยังไงล่ะก็คงต้องแบ่งกันมั้งเขาไปไหนเหรอใครชีต้าเหรชื่อชีต้าเหรอฟังดูพิสดารโชคชะตาเล่นตลกกับฉันเหลือเกินฉันจำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างฉันไม่เชื่อว่าคุณคือสามีของฉันด้วยซ้ำไปแล้วคุณล่ะเชื่อไหมยังไม่เชื่อว่าฉันคือภรรยาของคุณใช่ไหมล่ะองค์รานาเราติดกับอยู่ในวังวนแห่งโชคชะตาราณีมาบอกฉันว่าเราต่างรักกันและกันมากเหลือเกินฉันไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะเพราะฉันยังจำอะไรไม่ได้เลยมีเพียงคุณเท่านั้นที่รู้องค์รานาคุณจำทุกอย่างได้นี่นะฉันจะให้คุณตัดสินใจด้วยการถามใจของตัวเองว่าใครคือภรรยาของคุณกันแน่ฉันจะยอมรับทุกการตัดสินใจจากคุณ
ามใจของตัวเองเถอะค่ะว่าใครคือภรรยาของคุณกายาตรีคงหิวแย่เลยตอนนี้ผมต้องไปที่อื่นก่อนเดี๋ยวผมจะกลับมาแกจะทำงานให้เราไหมนี่ฟังนะฉันมีงานสำคัญต้องทำกับสองสาวนั่นจ่ายก่อนงานเสร็จมีสองประเภทเท่านั้นแหละนั่นคือทำงานกระจอกหรือไม่ก็ทำงานให้คนกระจอกแล้วแบบนี้คืออย่างไหนล่ะแกไม่รู้เหรอว่าพูดอยู่กับใครเฮ้ยชีต้าไม่รู้จักแม้แต่พ่อแม่ตัวเองงานอะไรบางสิ่งที่ชีต้าต้องชอบใจไล่ล่าตบปกเหยื่อแล้วก็มอบความรักให้ผู้หญิงคนหนึ่งจนเธอมีลูกฟังดูเป็นชีต้าช่างโชคดีแล้วเป็นครั้งแรกที่ฉันได้เงินจากการทำอย่างว่าใครแล้วจะปฏิเสธได้อยากให้ฉันปลุกชีพผืนดินที่แห้งแล้งก็ไม่บอกคิดว่าดูไม่ออกหรือไงเอาด่วนออกแล้วทำกันเลยว้ายไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้แต่กับเจ้าหญิงแสนสวยนางหนึ่งตั้งหากเล่าทำให้เธอหลงรักเสร็จงานเมื่อไรจะได้ค่าจ้างอีกเท่าตัวเจ้าหญิงก็แปลว่ามีขุมทรัพย์เข้าใจถูกหรือเปล่าว่าแต่เจ้าหญิงชื่ออะไรล่ะองค์ดานาใครล็อกประตูเนี่ยมีใครอยู่ไหมเปิดหน่อยกินได้แล้วกายตรีทำไมไม่กินจะหมดวันแล้วนะกายตรีถ้าคุณไม่กินผมก็จะไม่กินเช่นกันอ
ผมไม่ได้บอกคุณหรือไงไม่มีสิ่งใดเป็นของผมหรือของคุณทุกอย่างเป็นของเราแม้แต่ความหิวมันเป็นการต่อสู้ที่ยาวนานที่เราทั้งคู่ร่วมกันแบ่งปันขอโทษที่ทิ้งคุณไว้คนเดียวขอโทษที่ไม่ได้กลับมาแล้วดูแลคุณทันทีหลังจากพาเธอเข้าไปข้างในแล้วแต่ว่าเธอคือราณีสุลักษณาตัวจริงแม้ใจผมจะบอกว่าไม่มีทางเป็นไปได้เลยก็ตามแต่ว่ามันมีบางสิ่งแต่คือผมไม่เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นไปได้ยังไงแล้วผมรู้ว่าคุณมีคำถามนับพันในตอนนี้นะแต่ผมก็ไม่สามารถที่จะตอบคำถามอะไรคุณได้เลยสักอย่างผมไม่รู้ว่าทำไมโชคชะตาถึงได้นำพาชีวิตของผมให้มาต้องเจอกับเรื่องแบบนี้จุดหนึ่งคืออดีตอีกจุดคือความจริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมคุณไงกายตรีที่ผมบอกได้ก็คือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนับจากนี้ไปไม่ว่าจะเคยเจออะไรมาระหว่างเรามันคือเรื่องจริงผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในภายภาคหน้าแต่ผมเชื่อว่าทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยคุณจะศรัทธาในความเชื่อของผมได้หรือเปล่าหลับตาสิคะแล้วเสร็จสิ้นพิธีเดี๋ยวสิฟังผมก่อนเดี๋ยวก่อนสุลักษณาคุณจะไปไหน
ิทธิ์อะไรมาหยุดฉันคะคนที่เห็นฉันเป็นภรรยาเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์หยุดฉันได้ฟังนะองค์รานิมาฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันเป็นใครท่านบอกว่าฉันคือภรรยาขององค์รานาฉันคือราณีสุลักษณาใช่ไหมคะท่านเป็นคนที่บอกว่าองค์รานาใจสลายเมื่อเขาจากไปและไม่เคยลืมฉันเลยแม้แต่นาทีเดียวแต่ว่าองค์รานาในตอนนี้ไม่เหมือนกับที่ท่านพูดเอาไว้เลยเขาดูไม่ได้ล้ำลึกถึงภรรยาคนแรกของเขาด้วยซ้ำไปตอบฉันทีเถอะการที่ภรรยาเห็นสามีของตัวเองเสร็จสิ้นพิธีถือศีลอดให้หญิงอื่นผู้เป็นภรรยาจะรู้สึกยังไงเหรอคะฉันขอลาค่ะองค์รานาองค์รานาไม่ต้องตอบอะไรทั้งนั้นเพราะฉันจะตอบเององค์รานีฉันไม่ใช่ภรรยาขององค์รานาแต่เป็นภรรยาของเพื่อนเขาอันที่จริงแล้วไม่ใช่ความผิดขององค์รานาเลยฉันต้องหักสามีฉันงานยุ่งเขาไม่อาจมาที่นี่ได้แม้เขาจะอยากมากสักแค่ไหนฉันทนไม่ไหวที่จะรอเพราะมันกำลังจะผ่านพ้นวันไปฉันต้องการเสร็จสิ้นพิธีไม่ใช่ความผิดขององค์รานาเลยเขาสัญญากับสามีของฉันว่าจะดูแลฉันเป็นอย่างดีเพราะแบบนั้นเขาถึงป้อนอาหารฉันทำเพื่อให้เสร็จสิ้นพิธีซะคุณไม่ควรทำแบบนี้เลยนะถึงสามีคุณจะไม่อยู่ที่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะทานอาหารจากมือคนอื่นได้นี่คะขอโทษด้วยค่ะที่ฉันไม่รู้เรื่องพิธีการเพราะนี่เป็นกาวาจอดครั้งแรกของฉันคุณถามคนอื่นก็ได้นี่คะเป็นเพราะคุณแท้ๆเลยฉันกับองค์รานาก็เลยต้องผิดใจกันขอโทษด้วยค่ะจะไม่มีการทะเลาะกันระหว่างคุณกับองค์รานาเพราะฉันอีกฉันจะไปจากวังนี้ในอีกไม่กี่วัน
ฉันเหนื่อยมากค่ะคุณเองก็คงเหนื่อยเช่นกันดังนั้นพักผ่อนเถอะนะคะขอโทษด้วยนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้น่ะฉันเองก็ไม่น่าสงสัยในตัวคุณเลยองค์ราณีมาบอกฉันว่าคุณรักฉันมากฉันไม่รู้ว่าต้องทำยังไงฉันจำไม่ได้ว่าฉันรักและเชื่อใจในตัวของคุณมากแค่ไหนแต่ฉันเชื่อองค์ราณีมาไปแล้วความทรงจำของฉันมันอ่อนแรงนักทำให้ฉันเข้าใจว่าคุณกับผู้หญิงคนนั้นมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกันแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะฉันใช้เวลาในวังไปเรื่อยๆความทรงจำของฉันคงจะค่อยๆกลับคืนมาทีละนิดจะโกหกต่อไปไม่ได้เด็ดขาดต้องบอกความจริงกับเธอทุกอย่างก่อนที่กายตรีจะออกจากวังไปองค์ราณาคะฉันรู้ว่าการที่เราเป็นราชนิกูลเราก็ไม่ควรจะเกรงกลัวต่อสิ่งใดแต่ฉันลืมความรู้สึกนั้นไปแล้ววังนี้จึงเป็นเหมือนสิ่งใหม่ของฉันและฉันกลัวที่จะต้องใช้เวลากลางคืนในที่ใหม่มันแปลกที่นะคะหลับให้สบายผมอยู่นี่แหละฉันไม่ใช่ภรรยาของอุราณาแต่ว่าฉันเป็นภรรยาของเพื่อนเขาสามีฉันงานยุ่งนี่เป็นกาวาจัดครั้งแรกของฉันขอโทษด้วยค่ะจะไม่มีการทะเลาะกันระหว่างคุณกับองค์ราณาเพราะฉันอีกเดี๋ยวสิเดี๋ยวอย่านั่งตรงนั้นฝั่งขวาของเต็มเป็นของฉันคุณต้องนั่งอีกฝั่งหนึ่งฉันจะไม่เข้านอนจนกว่าจะได้ชมจันทร์ผมแพ้ให้คุณอีกแล้วแล้วฝั่งขวาของเตียงนี้เป็นของคุณคุณจะได้ชมจันทร์ผ่านหน้าต่างนี้และส่วนผมก็จะชมจันทร์ดวงนี่พอทีสวนาเลขาคนที่จะตั้งคันได้แล้วนะเพื่อความสุขของเราแล้วพระจันทร์เต็มดวงกี่ครั้งแล้วคะเนี่ย4 ครั้งใช่ลูกชายฉันนี่เปี่ยมล้วนด้วยคุณภาพจริงๆเลยใช่เ
ไม่อย่างนั้นคงไม่ให้เด็กชายในอมกรได้ขึ้นครูทุกค่ำคืนท่านพ่อแสนรู้เสมอโอ้ยลูกชายความหญิงทนงยโสโอหังของโซนาเลขาลดลงแล้วหรือยังล่ะฮะจะไปรู้เธอเหรอลูกไม่ได้ไปเสร็จสิ้นพิธีถือศีลอดให้เธอเหรอจะไปช่วยทำไมถ้าเจ้าตัวไม่ต้องการถ้าไม่ช่วยเธอก็จะตายยังไงล่ะเจ้าโง่เฮ้ยก็ปล่อยให้ตายไปสิมึงไปซะไปป้อนข้าวป้อนน้ำเธอเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นคนที่ตายจะเป็นแกไม่ได้ขู่แกจะสั่นจนชักน่ะดูสิฉันเอาอะไรมาให้อาหารไม่ต้องถือศีลอดแล้วนะจ๊ะสวานาสวานาฉันเป็นตัวอะไรกันฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่จะเงียบทนถูกกระทำอยู่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นฉันจะไม่ทนต่อความอยุติธรรมฉันต้องปลดปล่อยตัวเองและอาณาจักรนี้ให้รอดพ้นจากพวกคุณให้ได้เลยคุณทำอะไรเนี่ยกำลังเก็บข้าวของออกจากห้องไงคุณจะไปโดยไม่บอกกล่าวกันบ้างแล้วอย่างนั้นเหรอให้เวลากับผมหน่อยไม่ศรัทธาในความเชื่อของผมเหรอขอบคุณค่ะองค์ราณาที่ให้ฉันได้ใช้ห้องนี้ไม่ต้องห่วงนะคะฉันจะไม่สร้างปัญหาระหว่างอยู่ที่นี่ค่ะราณีสุลักษณานี่คือห้องของเธอ
กายตรีเดี๋ยวสิองรานะย่ามีเรื่องต้องพูดกับหลานย่าคิดว่าถ้าหลานกับราณีสุลักษณาใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นความทรงจำก็จะกลับมาเองดังนั้นทำไมไม่พาราณีสุลักษณาไปปิกนิกกันหน่อยล่ะดีไหมล่ะไปปิกนิกกันนะคะองรานาทำเพื่อองรานีของหลานบ้างเถอะท่านย่ามาขอให้หลานทำเพื่อองค์ราณีของหลานหลานจึงไม่อาจปฏิเสธแต่เราจะไม่ไปกันแค่สองคนถ้าจะไปปิกนิกกายตรีก็ต้องไปกับเราด้วยคุณใส่ใจผู้หญิงคนนั้นมากเกินไปรู้ตัวหรือเปล่านั่นเป็นแค่คำถามเหรอเปล่าค่ะนั่นคือคำแนะนำจากคนที่เป็นภรรยาราชมารดารู้ว่าเธอต้องไปปิกนิกและเธอก็ไม่ได้อยากไปราชมารดาเคยเข้าใจว่าเธอไม่ใช่คนยอมแพ้อะไรง่ายๆมาตลอดแต่เห็นได้ชัดว่าเธอศรัทธาในรักไม่มากพอฉันจะทำอะไรได้อีกราณีกยตรีเธอตัดได้ทุกสิ่งยกเว้นความรักทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสู้เพื่อความรักของตัวเองและเธอเองก็มีสิทธิ์ที่จะสู้เพื่อความรักของเธอเธอน่ะเคยบอกองรานาว่าจะรอเขาไปตลอดชีวิตไม่ใช่เหรอแล้วนี่เขาขอเวลาแค่ไม่กี่วันเองไม่กี่วันที่ฉันต้องอยู่ในฐานะภรรยารองนั่นเหรอคะไม่มีภรรยาคนไหนอยากใช้สามีร่วมกับคนอื่นแล้วค่ะแต่อย่างน้อยเธอก็มีสิทธิ์ที่จะสู้นะอย่านอนหลับทับสิทธิ์สิเธอต้องคิดให้ดีหลายคนไม่มีโอกาสได้ใช้สิทธิ์อย่าให้ที่ผ่านมาสูญเปล่าล่ะผมตามหาสวานในเลขาทั่วทั้งวังแต่ก็ยังหาเธอไม่เจอดีนะที่ทุกคนในวังออกไปปิกนิกเนอะแต่ในไม่ช้าพวกเขาก็จะกลับมาเรามีเวลาเหลือไม่มากที่จะตามหาสวานาเลขานะเอายังไงดีล่ะคะคุณพี่ถ้าไม่นั่นบอกความจริงกับทุกคนขึ้นมาล่ะคะ
ราชมารดาคงลงโทษเราไปจนหัวงอกกันไปข้างหนึ่งแน่ๆเลยจะมีทางไหนบ้างที่จะทำให้เรารอดพ้นจากเรื่องทั้งหมดนี้ตามหาสวรรค์เลขาแล้วเรื่องแบบนั้นจะไม่เกิดขึ้นต้องลงโทษให้หนักกว่าเดิมแบบที่ไม่สามารถหนีไปจากวังนี้ได้อีก